ทีนี้มาดูที่ส่วนหัวของโมเดลบ้างตอนนี้ตัวเราเสร็จหมดแล้วมีมือเท้านะครับมีลำตัวที่ส่วนหัวนะครับจริงๆหัวขึ้นได้หลายวิธีมากแต่หัวที่เป็นคาแรคเตอร์ที่โตขนาดนี้นะครับแล้วก็มีดวงตากลมโตคือคาแรคเตอร์สไตล์การ์ตูนมากๆแบบนี้เนี่ยนะครับการขึ้นรูปจากโครงสร้างง่ายๆอย่างลูกบอลนะครับก็น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดนะผมขึ้นด้วยเซอร์เคิลนะครับลากเซอร์เคิลขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นด้วยสเฟียร์นะครับลากสเฟียร์ขึ้นมา1อันนะครับเซกเมนต์เบื้องต้นอาจจะสัก12นะครับคือคูณ2จากลำตัวนะครับตัวหลักๆเราขึ้นที่6เซกเมนต์นะทีนี้เลื่อนลูกบอลนะครับเข้ามาให้อยู่กลางวิวพอร์ตวิธีเลื่อนถ้าเราเลื่อนด้วยมือเนี่ยแบบนี้นะครับมันไม่กลางนะครับต่อให้คุณเห็นว่ากลางเนี่ยมันก็ยังอาจจะเบี้ยวๆอยู่นะครับลำบากสองข้างไม่เท่ากันเดี๋ยวต้องมานั่งเลื่อนอีกนะครับวิธีเลื่อนให้ได้กลางจริงๆเลยเนี่ยให้คุณคลิกที่คลิกขวาที่ select and move นะครับแล้วก็พิมพ์เลข0ลงไปที่แกน x นะครับพอแกน x เป็น0ปุ๊บแน่นอนโมเดลมันจะไปอยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นเราจะหมุนให้จุดศูนย์กลางของสเฟียร์เนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ด้านบนที่กระหม่อมใช้ E นะครับ Select Rotate เสร็จแล้วให้เปิดตัวนี้ไว้นะ Angle Snap Toggle ใช้สำหรับการหมุนที่เป็นจำนวนเต็มนะครับมันจะหมุนทีละ5หน่วยนะครับ30 35 40แบบเนี้ยนะครับก็คุณก็หมุนไปที่90องศามันก็จะได้ลูกบอลที่หมุนเอาจุดศูนย์กลางของสเฟียร์เนี่ยขึ้นด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับเสร็จแล้วปิด Angle Snap นะครับถ้าไม่ได้ใช้ตอนนี้เราจะได้หัวกลมๆ1หัวคลิกขวานะครับแล้วเลือกที่ Object Properties นะครับเปิด C2 เพื่อให้เห็นแบบนะครับตอนนี้เราจะเห็นหน้าของแบบนะครับเห็นหน้าของตัวการ์ตูนที่ใช้เป็นแบบที่อยู่ด้านหลังโอเคคาแรคเตอร์เนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนของกะโหลกกับส่วนของคางนะครับลองนึกภาพหัวกะโหลกคนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับหัวกะโหลกของคนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นทรงกลมนะครับอันนี้เราจะขึ้นด้วยสเฟียร์นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นขานไก่นะครับแองเกิลจอที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งรับกับฟันจริงๆคาแรคเตอร์ที่เป็นการ์ตูนเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นซีเรียสว่ามันจะต้องสัดส่วนอะไรแบบไหนเหมือนจริงขนาดไหนนะครับเราแค่ดูโครงสร้างตัวนี้ให้เข้าใจนะแล้วก็ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดเรียงไวร์เฟรมที่มันมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับโอเคกลับมาดูที่ลูกบอลของเรานะครับเพราะนั้นลูกบอลตัวนี้เนี่ยผมก็จะใช้แทนเบ้ากะโหลกนะครับส่วนที่เป็นทรงกลมในภาพที่เห็นเมื่อกี้นะครับปรับขนาดให้มันเหมาะสมนะก็คือจุดบนสุดของลูกบอลเนี่ยก็จะอยู่ที่แน่นอนก็คือบนกระหม่อมของแบบนะครับส่วนคางจะขาดหายไปเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีคางนะครับโอเคทีนี้มาดูที่ด้านข้างตอนนี้เราได้ทรงกลมแบบนี้นะครับมีวิธีจัดการโครงสร้างของมันให้เปลี่ยนเป็นหน้านะเราก็จะ convert ให้เป็น edit poly ก่อนนะเสร็จแล้วดูที่ vertex นะครับเส้นที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยผมจะเลื่อนออกมานะครับคือถ้ามันเป็นหน้าคนเนี่ยโอเคเดี๋ยววาดที่ดูก่อนมันจะเริ่มจากฐานกะโหลกที่เป็นกลมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะมีบางส่วนที่ถูกยืดลงมานะครับเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเป็นแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นการยืดขั้นตอนแรกเราจะยืดให้ได้ฟอร์มนี้นะครับเป็นหน้าตัดเหมือนหมวกกันน็อกนะครับเสร็จแล้วจากรูปทรงของหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็จะยืดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ขอบเขตของขากรรไกร
ที่ชัดเจนขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะดึงถ้าคาแรคเตอร์ที่เป็นลักษณะคนจริงเนี่ยเราก็จะดึงส่วนของคอให้มารับกับฐานกะโหลกนะครับโครงสร้างคร่าวๆของส่วนที่เป็นกะโหลกก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ส่วนที่เป็นการ์ตูนเนี่ยเราก็ใช้โครงสร้างในลักษณะเดียวกันแต่ตัดทอนให้มันดูกลมดูสั้นนะครับน่ารักขึ้นโอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนกลับมาที่หัวกะโหลกนะครับผมก็จัดการโครงสร้างมันใหม่นะครับเลื่อนด้านหน้าออกมาให้ตรงๆแบบนี้หน้าผากอาจจะแบนขึ้นก็ดึงตรงนี้ขึ้นมานะครับดึงตรงนี้ขึ้นมาคือเราต้องพยายามคิดถึงรูปทรงที่มันเปลี่ยนไปในด้านอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าผมดึงตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหน้าผากมันจะแบนเดี๋ยวผมเปิด2วิวพอร์ตให้ดูดีกว่าครับที่วิวท็อปอันนี้ที่วิวเลฟนะครับนะครับถ้าผมดึงเดิมเนี่ยวิวเลฟมันอยู่ตรงนี้นะครับรูปทรงมันกลมมันกลมกว่านี้อีกนะครับเดิมอันนี้ก็อยู่แถวๆนี้ใช่ไหมนะครับก่อนที่เราจะปรับนะครับพอผมดึงอันนี้มาด้านหน้าปุ๊บสังเกตที่วิวท็อปนะครับเห็นไหมครับหน้าผากมันจะแบนขึ้นนะพอผมมาดึงอันนี้อีกนะยิ่งแบนกว่าเดิมอีกมันก็จะเป็นคล้ายๆตัว U คว่ำนะครับเป็นเกือกม้าเป็นตัว U คว่ำสังเกตหน้าตัวเองนะครับหรือว่าหน้าใครก็ได้ที่มองได้นะครับหน้าผากช่วงหน้าผากกับช่วงหน้าเนี่ยมันจะแบนกว่าด้านหลังที่เป็นไททอยนะเป็นหัวกะโหลกงั้นเราก็จะจัดโครงสร้างตัวเนี้ยเข้ามาใช้ด้านล่างนี่เหมือนกันนะครับผมดึงออกมาอีกตอนนี้จะได้โครงสร้างแบบนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นช่วงของแก้มละผมปรับไว้แถวๆนี้ก่อนนะครับทีนี้พอได้รูปทรงที่เป็นหมวกกันน็อกแบบนี้แล้วอันนี้ดูด้านหน้าหน่อยนึงมันจะยังไม่มีคางนะครับกลับมาดูด้านหน้าบ้างด้านข้างเราได้ทรงหมวกกันน็อกครับด้านหน้าเรายังได้ทรงที่เป็นลูกบอลกลมอยู่จริงตอนนี้นะครับช่วงกรามเนี่ยขาไกลเนี่ยเราก็จะสเกลแกนเดียวนะครับแกนซ้ายขวาดึงออกมาด้านข้างสังเกตผมวางเมาส์ที่แกนนี้แกนเดียวนะไม่ได้วางแบบนี้แล้วก็ไม่ได้วางแบบนี้นะครับวางแบบนี้แค่แกนเดียวแล้วขยายออกมาให้ชนมุมแก้มเลยออกมาหน่อยนึงก็ได้ครับเพราะเวลาสมูทแล้วมันจะเล็กลงนี่นะครับนี่ผมบีบเข้านะครับโอเคตอนนี้จะได้รูปทรงที่ชัดเจนขึ้นของหัวโครงหัวส่วนบนกลับมาดูที่วิวเลฟนะผมต้องการส่วนที่เป็นคางมันจะยื่นออกมาจากส่วนนี้นะครับงั้นคำสั่งที่ผมใช้คือ extrude ดึงออกมานะครับเสร็จแล้วผมก็สเกลนะครับให้เล็กลงแล้วลากมาด้านหน้านะครับกด E หมุนนิดนึงนะครับกด R สเกลให้เล็กลงอีกนะครับเลื่อนก็จะได้ส่วนของคางที่ยื่นออกมาแบบคร่าวๆก่อนครับตอนนี้รูปทรงมันจะใกล้เป็นหัวแล้วนะครับมีขอบเขตที่ชัดเจนขึ้นทีนี้ส่วนที่จะมีปัญหาบ่อยก็คือตรงคางนะซึ่ง เดิมเนี่ยเราสร้างรูปทรงจากสเฟียร์มันก็จะมีจุดรวมศูนย์เหมือนเดิมกับด้านบนนะครับที่เป็นจุดรวมศูนย์กลางของสเฟียร์นี้มันทำให้เราทำงานไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเซกเมนต์มันอยู่แบบนี้เนี่ยลำบากครับเราจะแก้ไขเซกเมนต์ตรงบริเวณนี้ใหม่นะครับเลือกเอทเสร็จแล้วเลือกเซกเมนต์ที่มีปัญหา
เส้นผ่ากลางนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่เลือกนะเลือกเฉพาะอันที่จะลบทิ้งนะครับเลือกเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะครับย้ำนะครับเราไม่สามารถ delete ด้วยการกด delete บนคีย์บอร์ดได้เพราะถ้า delete จะเป็นแบบนี้นะมันจะโหวไปทันทีเลยทะลุนะครับเอาสีถูออกก่อนจะได้เห็นเนี่ยมันทะลุเห็นไหมครับนั้นคำสั่งที่ใช้เอาเส้น edge ออกโดยที่ไม่มีปัญหากับรูปทรงของวัตถุก็คือที่ edit edge แล้วก็ remove นะตอนนี้ผมเปิด vertex นะครับแล้วใช้คำสั่ง cutเพื่อสร้างเซกเมนต์ใหม่นะครับเหมือนเดิมคัทเนี่ยเราก็ไม่สามารถคัทลงไปตรงๆแบบนี้ได้นะครับมันจะไม่ค่อยจะโดนนะครับให้เปิด snap แล้วเช็คดูด้วยว่า snap ที่ vertex หรือเปล่านะครับแล้วก็คลิกคัทคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาจบการทำงานเสร็จแล้วปิด snap นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่ก่อกวนการทำงานของเรามากดึงคางลงมาเช็คดูด้านหน้าหน่อยว่ารูปทรงมันโอเคไหมนะครับลองดูสมูทลองสมูทดูคร่าวๆว่าถ้าสมูทแล้วโครงสร้างมันใช่หรือเปล่านะครับลองเปลี่ยนเป็นซีทรูด้วยจะได้เห็นแบบครับตอนนี้โครงสร้างใกล้เคียงแล้วนะครับกลมๆแก้มยังไม่ป่องเท่าไหร่นะผมกลับไปแก้แก้มนิดนึงแก้มป่องตรงนี้นะครับใช้สเกลขยายออกจากศูนย์กลางนะครับก็จะได้แก้มเนื้อแก้มที่เพิ่มขึ้นเนี่ยตรงนี้ตรงช่วงขมับรอยต่อกับใบหูนะครับยุบเข้ามานิดนึงผมยกขึ้นหน่อยนึงโอเคโดยรวมๆรูปทรงก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคาแรคเตอร์ตัวนี้เอาสีถูออกก่อนจะได้เห็นนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยหาวิธีต่อคอเข้าไปกับลำตัวนะครับเดี๋ยวช่วงไหล่จะมีผ้าพันนะครับเพราะจริงๆเราสามารถขึ้นโมเดลแบบที่ไม่ต้องให้มันต่อกันจริงๆก็ได้นะครับเราใช้วิธีทำผ้าพันคอขึ้นมาพรางในส่วนที่เป็นรอยต่อได้โอเคผมลบสมูทออกก่อนนะครับจะได้เห็นโครงสร้างหยาบของมันอันนี้ไม่ใช้ละลบทิ้งในบางครั้งที่เราขึ้นโมเดลนะครับดูตรงนี้นิดหนึ่งโพลีกอนที่เราขึ้นเนี่ยบางส่วนบางทีมันจะเป็นเหลี่ยมๆอย่างตรงที่เราเอ็กทรูดขึ้นมาทีหลังเนี่ยมันจะเหลี่ยมนะในขณะที่โพลีกอนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากรูปทรงพื้นฐานอย่างสเฟียร์เนี่ยมันจะเส้นมันจะค่อนข้างเนียนๆกลมๆนะครับไม่เห็นรอยตัดแบบนี้นะครับอันนี้เกิดจากการสมูทติ้งกรุ๊ปนะครับคืออะไรคือพื้นผิวที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ละกลุ่มเนี่ยจะถูกค่าสมูทโดยพื้นฐานของโปรแกรมเนี่ยทำให้เกิดความกลมกลืนมาให้แล้วระดับหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ต้องการแบบนี้คือบางทีมันดูยากบางที่มันสมูทบางที่มันเหลี่ยมเนี่ยเราสามารถล้างได้ด้วยการเลือกโพลีกอนนะครับที่ Sub-Object Polygon แล้วเลือกทั้งหมดครอปไปเลยเสร็จแล้วไปดูที่หัวข้อ Polygon Material ID นะครับไม่ใช่ที่ Polygon Smoothing Group นะครับถัดลงมาจาก Material ID นะครับจะมี Polygon Smoothing Group อยู่ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเคลียร์นะครับเพื่อให้มันล้างค่าการสมูทพื้นฐานลงไปให้หมดเลยนะพอกดเคลียร์ออลปุ๊บสังเกตหัวผมมันจะเป็นเหลี่ยมทั้งหมดนะแบบเนี้ยดูง่ายนะครับเวลาที่เราปั้นโมเดลส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้แบบนี้ในการดูนะครับระหว่างปั้นหรือถ้าคุณต้องการให้มันสมูทแบบดีๆแบบทั้งหมดเลยสมูทให้เห็นว่ามันโค้งบนนะครับคุณก็กดเลข1ลงไปเลือกโพลีกอนก่อนแล้วกด1นะครับก็คือการสร้างกรุ๊ปใหม่ทีนี้มันก็กรุ๊ปทั้งหมดเลยนะครับเดิมเนี่ยมันกรุ๊ปแค่ตรงนี้แล้วตรงคางไม่มีกรุ๊ปนะครับมันก็เลยกลมบ้างเหลี่ยมบ้างถ้าคุณสร้างเมกกรุ๊ปใหม่ทีเดียวทั้งหมดมันก็จะกลมเท่ากันหมดนะครับอันนี้ไม่มีผลกับจำนวนของโพลีนะครับแค่
หลอกตาเฉยๆว่ามันดูกลมนะครับจริงๆโพลีกอนเท่าเดิมโอเคจบเท่านี้ก่อนนะครับส่วนหัวเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มดีเทลในส่วนหัวกันในอีกคลิปหนึ่ง